ดีเซลเย่อเนต้าก็เมื่อไหร่มีอุตสาหกรรมสักทำไมว่าชีคแฮมิโรมาเซย์ที่กูเซบิติสาวทาราสุโรจนว่าเมื่อไหร่มีอุตสาหกรรมประเทศซาอุดิอาระเบียส่งพัฒน์เจได้พี่รอตุ้ดเชนีบ่เนาะเมื่อไหร่มีอุตสาหกรรมตันซันเชนีจนว่าน่าทำเจได้พี่รอตัวสองตัวมาพิจารณาสองเนี่ยประเทศเนี่ยชาติจันทร์ลีลาพิจารณาจันทร์มีว่าปีเสาร์อยู่บาดาบยามีสิบเอ็ดลูกเป็นคนจูซูเรก้ายูริอาการเนี่ยจูซูจะมาเรกเนี่ยจันทร์เนี่ยมาปัตตลามุเป็นท่าท้ายเหรอเนาะยูริอาเข้ากันมีปัตตลาวดีอะไรพิจารณาจันทร์ติดจามจวนจีมาเอรุตเนี่ยเนี่ยเสียอาเจนอันเสียนี่พี่จันทร์ลีลาบาร์เลยลีลาพี่ดีบาร์เลยเนี่ยลูกมีมาแล้วน่าท้อมาแล้วเนี่ยมีมาแล้วเรื่อยๆลูกที่ยามมันไม่ได้ขัดเขยเลยดีกว่าดีแฮมิโอจันทร์ลีลาอะไรบาร์เลยก็มีโอกาสที่จะฝึกระนาดให้กับพระเอกของเรานะครับซึ่งโดยธรรมชาติของเครื่องดนตรีเนี่ยดูเผินๆอาจจะคล้ายๆกันนะระนาดไทยกับปัตตลาที่เป็นของเมียนมาเขาแต่ว่ารสอารมณ์ที่เขาจะต้องสื่อสารผ่านเครื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษาจะแน่ยาเราจะนกูไรกูทีวีจะนกูไรการอะไรยาเลยปะไปยามาลูซาโดยมีเราท้าวปัตตลามาเราจะนตั้งแต่ตลอดไอ้ตัวทีเรฮันเนี่ยยี่สิบเพียงจะนที่เขาสอนท้าวไปฉากที่เขาได้สนทนากับตัวนางเอกด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีอยากจะให้ลองมาติดตามกันนะครับนี่คือการบอกรักด้วยเสียงเพลงแล้วก็ด้วยสำเนียงได้ชัดขนาดไหน